ทุกปัญหามีทางออกเพียงแค่บอกสถานีร้องทุกสถานีร้องทุกเสาร์นี้ลงทุนในประเทศก็ถูกหลอกกันมาเยอะค่ะเลยหันไปลงทุนกันที่ต่างประเทศบ้างคราวนี้ก็ถูกหลอกเหมือนกันค่ะซึ่งมิจฉาชีพก็ใช้มุกหลอกแบบเดิมๆไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะโดนกันทั่วหน้าค่ะหมอพยาบาลวิศวกรข้าราชการพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งถูกหลอกให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจคาสิโนธุรกิจเรือสำราญและก็ธุรกิจก่อสร้างที่ชื่อว่า S Club และก็ S Grand ค่ะซึ่งดำเนินกิจการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็มาเลเซียโดยอ้างจะให้ผลตอบแทนสูงตามจำนวนแผนธุรกิจขั้นต่ำหน่อๆค่ะร้อยละ10ต่อเดือนแรกๆค่ะแต่ละคนก็ยังคงสองจิตสองใจแต่พอเห็นเพื่อนบางคนได้ผลตอบแทนกลับมาทุกเดือนแถมด้วยโปรโมชั่นสุดล่อใจค่ะอย่างลงทุนหลักล้านขึ้นไปค่ะก็จะได้ของสัมมนาคุณเป็นรถบ้างนาฬิกาหรูบ้างเลยตัดสินใจลงทุนกันไปเป็นหลักล้านแล้วก็เข้ายูโรปเดิมค่ะ 2-3 เดือนแรกก็ได้ผลตอบแทนกลับมาดีๆแล้วอยู่ๆทางบริษัทก็อ้างค่ะต้องหยุดจ่ายเงินค่าตอบแทนชั่วคราวเพราะว่าติดปัญหาไม่สามารถโอนเงินเข้ามาในประเทศได้ก่อนจะแนะนำให้แต่ละคนย้ายไปร่วมลงทุนกับอีกบริษัทหนึ่งแทนค่ะแต่หากคนไหนไม่ยอมย้ายนะคะยังคงอยู่กับบริษัทเดิมก็ต้องรอไปอีก90วันถึงจะสามารถถอนเงินลงทุนเดิมคืนได้จนเมื่อวันครบกำหนดค่ะก็ไม่มีใครที่จะสามารถติดต่อกับบริษัทดังกล่าวได้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนๆทุกๆคนค่ะจึงถึงบางอ้ออ๋อโดนหลอกเข้าแล้วสิคะเลยต้องยกกันมาให้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมช่วยเหลืออย่างที่เห็นนี่ละค่ะนับรวมคนที่ถูกหลอกไปค่ะก็เกือบครึ่งพันเลยละค่ะค่าเสียหายรวมๆกันก็ประมาณ500กว่าล้านบาทค่ะจะได้เงินคืนหรือไม่ค่ะคงอยู่ที่กองปราบปรามกับกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งผู้เสียหายจะมีการรวมตัวกันไปแจ้งความและก็ขอความช่วยเหลือให้ติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบในเรื่องนี้แต่ดูแล้วค่ะเรื่องนี้น่าจะเหนื่อยกันอีกหลายยกเลยละค่ะคนเมืองนนท์ที่นี่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นการเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดซึ่งตอนนี้มีการขยายพันธุ์ไปทั่วทั้งชุมชนแล้วนะคะชาวบ้านที่จะเข้าออกสัญจรไปมาก็สัญจรลำบากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่แก้ไขให้โดยด่วนเลยค่ะภาพของสุนัขจรจัดภายในชุมชนหมู่บ้านกลางสวนซอยกรุงเทพนนท์1แยก2ถนนกรุงเทพนนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีสุนัขมากกว่า20ตัวนอนระเกะระกะไปทั่วทั้งซอยค่ะไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือว่าใต้ท้องรถของชาวบ้านทำให้การสัญจรเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากบางตัวค่ะมีพฤติกรรมดุร้ายไล่กัดคนในหมู่บ้านจนได้รับบาดเจ็บไปหลายคนมิหนำซ้ำเวลากลางคืนค่ะยังเห่าหอนส่งเสียงดังจนคนแถวนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้โดยด่วนค่ะแล้วคนแถวนั้นก็ยิ้มออกค่ะเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูของเทศบาลนครนนทบุรีแล้วและก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาพูดคุยกับชาวบ้านรับปากจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับคนในหมู่บ้านและยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาเทศบาลไม่มีสถานที่กักกันหรือว่าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเลยซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดกำลังที่จะก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขจรจัดอยู่ในพื้นที่อำเภอไซน้อยซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสามารถนำสุนัขเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้ชาวบ้านก็น่าจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปได้ค่ะเบื้องต้นค่ะทางเทศบาลจะไปขอความร่วมมือกับผู้ใจบุญให้งดการนำอาหารมาเลี้ยงค่ะจากนั้นค่ะก็จะได้มีการส่งตัวแทนนะคะเป็นสัตวแพทย์ของทางเทศบาลแล้วก็เทศกิจเข้ามาดำเนินการค่ะจับสุนัขทั้งหมดทำหมันเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นค่ะคนเมืองนนท์เข้าออกลำบากเพราะว่าปัญหาสุนัขจรจัดค่ะแต่คนที่นี่ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าออกลำบากเพราะว่าปัญหาถนนพังจึงต้องใช้มุกคลาสสิกค่ะไปขุดต้นกล้วยจากในสวนมาแล้วก็มาปลูกไว้ที่กลางถนนแทนเพื่อประชดค่ะมุกเดิมๆค่ะแต่ก็ต้องงัดกันออกมาใช้ค่ะคนดงใหญ่ที่บุรีรัมย์ค่ะไปขุดเอาต้นกล้วยจากในสวนมาปลูกเอาไว้กลางถนนค่ะหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหันมาเหลียวแลกันบ้างหลังจากที่พวกเขาต้องทนกับสภาพถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะมีสภาพชำรุดเสียหายทรุดตัวเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่เกือบตลอดสายค่ะระยะทางกว่า500เมตรจนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าออกได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่อง
เกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรก็ไม่สามารถขนพืชผลออกไปจำหน่ายผ่านทางนี้ได้มาหลายปีแล้วนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนค่ะยิ่งทุรักทุเลหนักหนาเอาการเลยล่ะค่ะนายแสวงตุ่นกระโทกอายุ59ปีชาวบ้านดงใหญ่พัฒนาบอกว่าถนนชำรุดเสียหายถูกน้ำกัดเซาะทรุดตัวเป็นหลุมลึกแบบนี้มานานกว่า5ปีแล้วชาวบ้านสัญจรไปมาลำบากมากเคยเอาดินมาถมปรับเกรดเพื่อให้สามารถสัญจรไปได้แต่พอถึงหน้าฝนดินก็ถูกกัดเซาะจนทรุดตัวเหมือนเดิมที่ผ่านมาชาวบ้านเคยแจ้งไปยังทางอบต.แต่อบต.ก็แจ้งกลับมาว่าไม่มีงบประมาณที่จะลาดยางหรือว่าทำเป็นถนนคอนกรีตได้ชาวบ้านเลยต้องทนกับปัญหาแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะจึงอยากให้หน่วยงานที่ใหญ่กว่านี้เข้ามาดูแลและก็ช่วยเหลือชาวบ้านสักทีค่ะอย่างน้อยๆค่ะหากยังไม่มีงบประมาณมาสร้างถนนให้ใหม่ค่ะชาวบ้านเขาก็อยากให้มาดำเนินการปรับเกรดถนนให้สามารถสัญจรไปมาให้ได้ก่อนค่ะแต่หากเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ทำเป็นถนนคอนกรีตหรือว่าลาดยางค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจะเป็นพระคุณอย่างสูงกับชาวบ้านค่ะปัญหาเรื่องราวต่างๆที่อยากได้รับการแก้ไขให้เราลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์027902111ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นค่ะหรือสามารถส่งข้อความมาได้ที่ช่องทางไลน์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอไม่ว่าที่ไหนมีทุกคิดหาสถานีร้องทุกเพราะทุกปัญหานั้นล้วนมีทางออกเพียงแค่บอกกับเราค่ะ